ทุกอย่างเนี่ยต้องมีใจรักใจต้องมีความเมตตาก่อนไม่งั้นก็คือจะทำไม่ได้เบลารุสเป็นสังคมที่แบบสังคมดีๆผู้ปกครองเขาจะไม่แบ่งลูกเธอลูกฉันเขาดูแลหมดเลยเราเป็นคนที่ชอบแต่งตัวให้ลูกอยู่แล้วมีทั้งลูกสาวกับลูกชายใช่ไหมคะแต่บางชุดอะค่ะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกใจโดยเฉพาะชุดที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกงานพวกงานเป็นทางการต่างๆอะค่ะก็เลยอยากจะทำแบรนด์เสื้อผ้าขึ้นมาแต่ทีเนี้ยในตอนแรกเลยอะค่ะด้วยความที่เราไม่ได้จบด้านแฟชั่นดีไซน์ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้นะคะทำให้เราอะปรึกษาคนที่เรารู้จักว่าทำยังไงดีอยากทำแบรนด์เสื้อผ้านะอยากทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็กก็เลยออกมาเป็น ready to wear ก่อนค่ะโอ้7ปีนี่ปีหนึ่งประมาณ3คอลเลกชันนะคะเป็น20คอลเลกชันได้แล้วค่ะเยอะค่ะคิดอยากจะไปเพราะว่าเรามองในศักยภาพของน้องๆของเราอะค่ะคือน้องๆของเราเนี่ยก็เป็นเด็กแบบธรรมดาเลยไม่ได้แบบว่าไปคัดมาจากโมอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยเป็นน้องๆที่แบบเป็นลูกค้าของเราจริงๆเราก็ค่อยๆฝึกแล้วเรามีความรู้สึกว่าน้องเฉิดฉายได้ทุกคนนะคะจริงๆน้องมีรายการทีวีชื่อซุปตาคิดติดดาวชื่อรายการเนี่ยมันมาจากคอนเซ็ปต์ของเราที่มีความคิดว่าเด็กทุกคนนะคะมีความเป็นซุปเปอร์สตาร์ในตัวเองแต่ซุปเปอร์สตาร์ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงการที่จะต้องแบบเป็นนักร้องศิลปินทีเดียวทุกคนมีด้านดีด้านเด่นของตัวเองเรามีความรู้สึกว่าอยากให้เด็กอะค่ะพัฒนาเพราะว่าเราเป็นเด็กคนนึงที่จบด้านวิเคราะห์แต่จริงๆอะตั้งแต่เด็กมาเราเป็นเด็กกิจกรรมอะค่ะเราเป็นเด็กที่แบบคุณครูส่งไปประกวดทำนู่นทำนี่มีการฝึกซ้อมตลอดเวลามันติดตัวมาจริงๆนะคะเราก็เลยคิดว่าโอเคช่วงเวลานึงที่แบบน้องไม่ว่าคนไหนก็ตามได้มาอยู่กับเราเขาจะต้องได้ความมั่นใจได้ความกล้าแสดงออกได้จินตนาการติดตัวไปไม่ว่าน้องจะโตมาทำอาชีพอะไรอะค่ะก็หลักๆเลยนะคะก็มีทีมงานมีทีมเวิร์คที่ดีอะค่ะอย่างดีไซเนอร์คุณจิวใช่ไหมคะเขาก็ตั้งใจทำงานมากๆเลยแล้วเข้ากับเราได้ดีมากๆหรือว่าทีมสตาฟที่คอยดูแลน้องๆอะค่ะก็ทำด้วยหัวใจจริงๆคือพอเป็นงานเกี่ยวกับเด็กใช่ไหมคะทุกอย่างเนี่ยต้องมีใจรักใจต้องมีความเมตตาก่อนไม่งั้นคือจะทำไม่ได้สิ่งที่แบบเป็นความจริงใจเหล่านี้ค่ะมันก็สื่อสารออกมาเพราะว่าผู้ปกครองเขามองอยู่เขาเห็นนะคะเสื้อผ้าน้องใส่ออกมาสวยไม่สวยเราถ้าเกิดมันไม่สวยแล้วบอกนี่สวยนะเขาก็ไม่เชื่อว่ามันจะสวยจริงๆอะค่ะแต่ถ้าออกมาแล้วมันสวยเนี่ยลูกเขาคือเพอร์เฟกต์อะยังไงเขาก็โอเคแล้วก็ตัวเด็กเองอะค่ะเด็กนี้ฉลาดเขารู้ว่าอันไหนมันสวยเนี่ยมันดีเขาโอเคกับอะไรไม่โอเคกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดี๋ยวนี้ผู้ปกครองค่ะพอน้องเริ่มโตอะค่ะเขาจะต้องถามลูกก่อนหนูอยากมาทำไหมรอบนี้ทางแบรนด์มีคอลเลกชันนี้หนูอยากได้ชุดแบบนี้ไหมจะใส่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเด็กเล็ก 2-3 ขวบอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรพ่อแม่ตัดสินใจไปเลยแต่ถ้าพอน้องเริ่มโตอะค่ะกระทั่งการชุดเสื้อผ้าหรืออะไรใส่ไม่ใส่อย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่เขาก็เคารพสิทธิ์ของลูกนะคะยิ่งมาทำงานด้านแฟชั่นอย่างเงี้ยค่ะน้องต้องเต็มใจที่จะมาแต่บางครั้งมาแล้วอาจจะงงเงยเราก็ต้องมีวิธีการรับมือให้น้องแบบทำแล้วแฮปปี้นะครั้งต่อไปเขาก็จะอยากมาอีกหรือมาเจอเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเบลารุสเป็นสังคมที่แบบสังคมดีๆมากๆนะคะผู้ปกครองเขาจะดูแลน้องๆอ่ะลูกเธอเขาจะไม่แบ่งลูกเธอลูกฉันเขาดูแลหมดเลยค่อนข้างโชคดีมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วคือมันก็ต้องทั้งเก่งทั้งเฮงอะค่ะก็ต้องยอมรับว่าเราต้องไม่หยุดนิ่งน้องก็จะแบบคิดตลอดเวลาไปเห็นอะไรตรงนี้เอ้ยมันเหมาะไปทำคอลเลกชันของเราไหมหรือว่าไปเห็นอันนี้เอ้ยเป็นแฟชั่นของเราไหมส่วนความเฮงเนี่ยมันเกิดจากเราเป็นชาวพุทธนะคะน้องก็จะเชื่อในเรื่องของการทำความดีการสร้างบุญสร้างกุศลการช่วยเหลือผู้คนอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าบางช่วงของชีวิตเราเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคหรืออะไรบ้างก็ตามแต่ถ้าเราอะเหมือนมีคุณธรรมหรือมีสิ่งที่แบบยึดถือเอาไว้ว่าเราจะมีความซื่อสัตย์กับลูกค้านะยังไงอะค่ะความเฮงก็จะเกิดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าน้องคิดว่าตัวเองเก่งนะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเราต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของเราอะค่ะไปในทุกๆครั้งและทุกครั้งเนี่ยต้องใส่แบบเต็มแม็กซ์เพราะว่าถ้าเราใส่เต็มแม็กซ์แล้วเนี่ยของใหม่อะมันจะเข้ามาความรู้ใหม่ๆผู้คนใหม่ๆที่จะเข้ามาทำให้เราอะค่ะมีความเก่งขึ้นเนี่ยนึกว่าทุกอาชีพอะจะเป็นถ้าเรารักมันจริงๆอะค่ะไม่ว่าเห็นอะไรเอ๊ะอันนี้แบบอินสไปเรชันฉันนะเอ๊ะอันนี้มันเอามาแมทได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดเราหยุดนิ่งอ่ะเราไม่คิดอะไรอ่ะมันก็จะ
มันเดินไม่ได้อะค่ะมันก็จะหยุดอยู่กับที่จริงๆช่วงโควิดอะค่ะก็เครียดเหมือนกันว่าเพื่อนเป็นใหญ่เป็นโตกันหมดแล้วนะแล้วก็คิดว่าดีเนาะที่เพื่อนไม่ออกมาเหมือนเราแต่ว่าเราก็คิดแหละว่าคนเราอะมันอยู่ในเกมอะค่ะยังไงอะถ้าเราไม่ยอมแพ้เราไม่ออกจากเกมเรามีโอกาสชนะเรามีโอกาสกลับขึ้นมาก็มีแบบช่วงตึ้งๆมาถ้าเราแบบหยุดอะเราจบอะมันก็จบแต่ถ้าเราแบบทอยลูกเต๋าต่อก็ขึ้นได้อยู่ดีให้ทุกคนเชื่อมั่นนะคะว่าชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติทุกอะมันทุกแหละแต่จะรับมือกับมันยังไงเพื่อที่จะกลับมายืนได้อย่างสง่างาม